ที่ต้องบอกกติกาให้ทุกท่านได้รับทราบก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีเดี๋ยวครับคืนนี้ระบงย้อนยุคนะครับเราจัดกันเป็นรอบต่อรอบไปนะครับไม่ว่าจะเป็นรอบเหมาหรือว่ารอบปักธรรมดา
ก็แล้วแต่นะครับเมื่อหมดรอบท่านต้องเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งคือน้องๆทั้งหลายกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็รอฟังทางกองเชียร์นักดนตรีสักนิดหนึ่งว่าเดี๋ยวในรอบต่อไปจะจัดเป็นรอบใดๆตามที่ทางคณะกรรมการได้ออกคำสั่งผ่านพวกเรามานะครับแล้วก็ขอความร่วมมือเลยนะครับด้านบนเวทีมีสิ่งของต้องห้ามอยู่ไม่กี่ประเภทนะครับเน้นไปทางสิ่งของมึนเมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบไม่อนุญาตให้ถือขึ้นมาด้านบนเวทีโดยเฉพาะในค่ำคืนนี้เราสนุกสนานกันอยู่ในเขตของอารามวัดด้วยนะครับผมนะเฉพาะแค่เวทีระเบียงนี้ก็เป็นกติกาที่เป็นของต้องห้ามอยู่แล้วยิ่งสนุกสนานกันอยู่ในเขตวัดด้วยก็สิ่งของเหล่านี้เป็นสิ่งของต้องห้ามขอความร่วมมือไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับผมหลายคนหลายท่านทราบก็ดีอยู่นะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์สนุกสนานเก็บบัตรไม่ว่าจะเป็นบัตรธรรมดาหรือว่าบัตรเหมาต่างๆเราประเดิมทักทายทุกท่านกันในรอบแรกเต้นฟรีรำฟรีกันสักหนึ่งรอบรอบหวานกับพวกเราแจ๊บบินแบนและน้องๆแนะนำทั้ง3คณะ3เวทีเชื้อเชิญสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีรอบนี้เต้นฟรีกันก่อนเลยจ้าWow.
ชรายอดยานแต่งงานเธอน้องยังมัวแต่มองภาพเดี๋ยวไปไปยังสบายนั่นไม่สงสารก็คือสวรรค์เลยน้องทำไมน้องไม่แต่งงานรอต้องการเธอหล่อลูกว่าขอเพียงก็ดีพอถ้าเธอน้องมาแต่งงานกันบนเวทีนี้ค่อนข้างจะเหนียวแน่นคือคักนะคืนนี้ก็ไม่น้อยหน้านะครับได้รับการต้อนรับจากแฟนๆนักรำนะครับเป็นค่ำคืนที่2ของงานประจำปีของวัดชมพูพลอยู่แล้วนะครับอย่าลืมนะงานมีทั้งหมด5คืนด้วยกันเดี๋ยวหลังจากคืนนี้ยังมีอีก3คืนต่อเนื่องให้ได้ร่วมสนุกกันนะครับผมนะร่วมบุญร่วมสุขกัน